แน่นอนนะคะข้อเรียกร้องของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเนี่ยหนึ่งประเด็นนั่นก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ว่าเราก็มีกลไกในการทำงานในส่วนของสภานั่นก็คือในส่วนของกรรมาธิการศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะวันนี้เนี่ยเขามีการประชุมกันแต่ว่าก่อนการประชุมผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามว่าแล้วตอนนี้มีความคืบหน้าขนาดไหนเพราะว่าในส่วนของกลุ่มนักศึกษาเขาจะมองว่าถ้าใช้กระบวนการอย่างที่กำลังศึกษาอยู่เนี่ยมันจะค่อนข้างล่าช้ากว่าจะรู้ว่าควรจะแก้หรือไม่แก้ต้องมาคุยกันอีกว่าแก้ในส่วนไหนบ้างและจะใช้วิธีแก้ยังไงอันนี้อาจจะนานจนเกินไปแต่ว่าวันนี้ค่ะในส่วนของประธานคณะกรรมการเองบอกว่าไม่ได้ช้าเลยนะคะตอนนี้มีความคืบหน้าไปแล้วประมาณ90%ก็คาดว่าจะพิจารณาทั้งหมดได้ภายในวันที่19สิงหาคมนี้จากนั้นก็จะเป็นการทำรายงานสรุปให้แล้วเสร็จภายในสมัยประชุมนี้ค่ะสำหรับรายละเอียดการพิจารณานะคะวันนี้ทางนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี2560บอกว่าวันนี้จะเป็นการพิจารณาในหมวด15ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญซึ่งมีความเห็นที่หลากหลายค่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นนายโพคินพลกุลอดีตประธานรัฐสภาที่เสนอให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสร.ขึ้นมาเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก่อนที่จะนำไปเสนอขอความเห็นจากประชาชนผ่านการลงประชามติรวมถึงเรื่องการแก้ไขในมาตราที่เป็นปัญหาเช่นที่มานายกรัฐมนตรีการตรวจสอบองค์กรอิสระและกระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อให้กลับไปใช้เหมือนเดิมในอดีตที่เคยเป็นส่วนกระบวนการแก้ไขเรื่องของระบบการเลือกตั้งทางคณะอนุกรรมธิการกำลังจัดทำรายงานสรุปขึ้นมาค่ะเพื่อให้กรรมธิการเนี่ยพิจารณาต่อโดยย้ำว่ามีการนำข้อเสนอจากทุกภาคส่วนมาประกอบการพิจารณาทั้งภาคประชาชนแล้วก็นักศึกษาซึ่งความเห็นจากกลุ่มนักศึกษาก็จะมีการนำเข้ามาพิจารณาในวันนี้ด้วยอย่างไรก็ตามค่ะตอนนี้กรรมาธิการก็ยังไม่ได้พิจารณาประเด็นเรื่องที่มาของสว.หรือว่าเรื่องระบบการเลือกตั้งนะคะอันนี้เนี่ยคือยังไม่ได้ข้อสรุปเขาบอกว่าขอแขวนเอาไว้ก่อนคาดว่าจะหยิบกลับมาหารือกันอีกครั้งในช่วงการจบการประชุมทั้งหมดโดยจะพิจารณาเรื่องนี้ภายในไม่กี่วันค่ะ